องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตากค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดอาทิรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตากโดยมีนายณัฐวุฒิทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นประธานพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตากและมีปลัดอำเภอแม่สอดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย CI เข้าร่วมกว่า9ตำบลอาทิตำบลแม่สอดตำบลพะวอตำบลด่านแม่ละเมาตำบลแม่กะสาตำบลแม่ปะตำบลแม่ตาวตำบลท่าไสลวดตำบลแม่กุและตำบลพระธาตุผาแดงการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตากครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการศูนย์พักคอยมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันระงับยับยั้งและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมากและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตากที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในศูนย์พักคอยโดยได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตากร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์พักคอยในพื้นที่โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคในกรณีที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์พักคอยเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้ศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตากงบประมาณกว่า 1.3 ล้านบาทโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุม9อำเภอท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมากกับพี่น้องประชาชนและโดยเฉพาะท้องถิ่นพวกเรานะครับเป็นคนทำงานใกล้ชิดและโดยเฉพาะช่วยเหลือทางส่วนราชการรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ต้องขอชื่นชมนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางด้านการแพทย์และผู้ที่อยู่แนวหน้าโดยเฉพาะผมนายณัฐวุฒิทวีก็คิดนายกการบริหารส่วนจังหวัดตากนะครับก็รู้สึกว่าให้ขวัญกำลังใจคือยุคใหม่นะครับเราต้องสามัคคีกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน